ครับก็ไม่ทราบว่าตอนนี้แกมายาเป็นอะไรพอเปิดขึ้นมาแล้วมันมีหน้าต่างอย่างเงี้ยแปลกๆขึ้นมาไม่ให้เข้าโปรแกรมพอกดโอเคก็เด้งหลุดอยากได้วิธีแก้ไขครับ